สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำคลิปพิกอากาศในหัวข้อข่าวดีที่คุณจะได้รับในเดือนมกราคมปี2567นะคะเราก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนมกราคม2567จะเป็นเรื่องอะไรนะคะวันนี้ใบเตยมีไพ่3ชุด3กองให้คุณเลือกนะคะกองที่1นะคะเป็นไพ่พระศิวลีกองที่2เป็นไพ่เศรษฐีนวโกฏกองที่3นะคะเป็นพระมหากัจจยนะนะคะให้คุณเลือกรูปมาเลยนะคะ1รูปที่คุณเห็นแล้วรู้สึกดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะแล้วเราไปฟังคำทำนายไปฟังคำตอบของวันนี้กันนะคะว่าข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในเดือนมกราคม2567จะเป็นเรื่องอะไรขอให้มีพลังงานที่ดีที่สุดบังเกิดขึ้นนะคะหมายเลข87พระศิวลีหมายเลข86เศรษฐีนวโกฏหมายเลข90พระมหากัจจยนะนะคะเลือกมาเลยนะโอเคเงียบเชียบนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเติดวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์หรือทักแชทเพจสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะจะทำบุญแบบไหนนะคะก็แจ้งได้เลยนะคะใบเตยก็จะมีทำบุญสังฆทานทุกเดือนอยู่แล้วนะคะส่วนหนังสือสวดมนต์ก็จะไปถวายช่วงเดือนมกราคมนะคะที่วัดไตรภูมินะคะก็อาจจะมีวัดอื่นๆบ้างที่เราได้ไปทำนะคะก็จะทำหนังสือสวดมนต์ไปด้วยทำสังฆทานไปด้วยนะคะส่วนใส่บาตรตอนเช้าเราก็โมทนาสาธุบุญด้วยกันทุกเช้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกัลยาณมิตรนะคะพี่ๆเพื่อนๆบางท่านนะคะที่โอนมานะคะทำบุญตอนเช้าก็คือใส่บาตรทุกเช้านะคะ5บาท10บาท20บาทก็ถือว่าเป็นบุญนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะขอให้บุญหนุนนำเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกระดิ่งเราไม่ดังเลยย่าโอเคแค่นี้ก็เอาสวัสดีชาวกองหนึ่งนะคะที่เพื่อนๆเลือกรูปนี้พระศิวลีเนาะเราก็จะไปดูนะคะว่าข่าวดีที่เราจะได้รับในเดือนมกราคมปี2567จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเช็คภาพรวม energy พลังงานของเรากอดชุดนี้นะคะที่ใบเตยใช้พลังงานกองหนึ่งเป็นยังไงบ้างเด็กดาบ The Strength ราชินีเหรียญเดฟราชาถือไม้เท้านะคะโอ้ราชาเหรียญก็อยากกดเนาะ5ถ้วย2ดาบ The World โอเคจบบางอย่างนะคะเข้าสู่วงจรใหม่เข้า
เข้าสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมโอ้10 เหรียญโอ้โหเราก็กดอยู่นั่นแหละนะคะ อยากจะบอกว่าพลังงานของคุณน่ะดีแล้วนะคือมันมาทั้ง10 เหรียญราชาเหรียญราชินีเหรียญมันเป็นไพ่ของคนมีตังค์มันเป็นไพ่ของคนมีตังค์มันเป็นไพ่ของคนมั่งมีสีสุขนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเลือกกองนี้พลังงานส่วนใหญ่ใบเตยมองว่าดีมากกว่าไม่ดีนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤษภมังกรกันนะคะธาตุน้ำพิจิกมีนกรกฎสิงห์นะคะมีธาตุไฟธาตุลมประปรายนะต้องบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นกระบวนการที่เราอาจจะเรียนมาสักพักนะคะก็อาจจะสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาเนาะเรียนจบเป็นบัณฑิตนะคะการทำงานนะคะจบจากโครงการนึงงานนึงเข้าสู่หมวดที่2งานที่2นะคะการเรียนการศึกษามันเข้าที่เข้าทางมันลงตัวการงานมันลงตัวการเงินเนี่ยบางคนปิดหนี้ได้นะคะปิดหนี้ก้อนใหญ่ได้เลยนะ energy ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนสถานภาพเปลี่ยนจากลำดับที่1ไปสู่ลำดับที่2นะคะก้าวต่อนะคะมันเหมือนขั้นบันไดอ่ะก้าวที่1ก้าวที่2ก้าวที่3เราก้าวถัดไปแล้วนะคะอยู่ในจุดที่มันกำลังจะไปสู่เส้นทางที่มันดีขึ้นมากกว่าเดิมแล้วนะคะบางท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลงานในหน่วยงานรัฐนะคะเกี่ยวกับมูลนิธิองค์กรเซลล์ตัวแทนนะคะขายเครื่องมือแพทย์วัสดุการแพทย์นะคะขายประกันชีวิตนะคะในหน้าประกันนะคะหรือทำงานที่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนนะคะ energy หรือพลังงานมันเลยขึ้นมาแบบนี้บางท่านเนี่ยอยู่ไกลบ้านเกิดเมืองนอนนะหรือนะคะทำงานในโรงพยาบาลทำงานในแวดวงของหน่วยงานสาธารณสุขนะคะที่อยู่อาศัยบางท่านอยู่ใกล้วัดนะคะใกล้โรงพยาบาลนะหรือใกล้สุเหร่าป่าช้าก็ว่ากันไปในบางท่านนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะคะไม่ได้อ่านเท่าที่เห็นเท่านั้นนะคะเพราะว่าลักษณะของไพ่ที่ขึ้นมามันอาจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพนะของบางท่านเนาะบางท่านอาจจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะบางคนอาจจะสิ้นสุดสถานภาพของการคุยการเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาการแต่งงานกันอะไรอย่างนี้นะคะขอดูไพ่เดทซิคืออะไรเดทคือ the fool มันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่บางท่านอาจจะเป็นเหมือนสิ้นสุดนะคะลาออกจากที่หนึ่งไปเริ่มอีกที่หนึ่งหรือนะคะมันมี energy หรือพลังงานบางอย่างที่บ่งบอกถึงเรื่องของอิสรภาพนะคะการที่เราไม่มีข้อผูกมัดหรือพันธะใดๆนะในเรื่องการเงินการทองระดับ10 เหรียญราชาเหรียญราชินีเหรียญขึ้นมาไปแต่ว่ามันไม่น่าจะโอนเอ็นงนเงินโครนเครนแต่ประการใดมันอยู่ในจุดที่โอเคมั่นคงนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะวางแผนเรื่องการเงินได้ว่าเงินเม็ดนี้เงินก้อนนี้เราจะใช้ทำอะไรนะคะเราจะบริหารจัดการเงินที่มียังไงเราจะทำงานประเภทไหนทำงานอะไรเพิ่มเราถึงจะมีรายได้เพิ่มจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างมีสติในการกลั่นกรองในการตกผลึกความคิดที่จะแก้ไขสถานการณ์หรือนะคะใช้ชีวิตแบบมีสติมีแผนนะคะทำอะไรเนี่ยเหมือนเรามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอยู่แล้วแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามีความสุขุมมีความนิ่งอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์นะคะจะเป็นช่วงที่เรามีเหตุมีผลการทำงานก็มีการวางแผนการใช้เงินมีการวางแผนบางท่านอาจจะได้เดินทางนะคะบางท่านเนี่ยอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วอยู่ต่างอำเภออยู่แล้วต่างจังหวัดอยู่แล้วก็น่าจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะคะสถานการณ์ภาพรวมดีขึ้นนะคะ 70% ทีนี้เราจะไปดูข่าวดีที่เรากำลังจะได้รับกันนิดนึงนะคะว่าจะเป็นข่าวดีเรื่องใดเนาะดูซิมกรานะคะจะเป็นยังไงบ้างเราจะมีข่าวดีทุกวันเลยค่ะเห็นอะไรที่มันเป็นโชคดีๆเราก็ขอบคุณไว้ก่อนนะคะขอบคุณไว้ก่อนดูสิแปดดาบนะคะอุ้ย9 ดาบขออภัยอัศวินดาบ
judgment นี่อัศวินถ้วยสี่ดาบเด็กดาบแปดถ้วยยังไงก่อน10ถ้วยและเด็กไม้เท้าขยาย9ดาบให้หน่อย9ดาบคืออะไร9ดาบคือ7ไม้4ดาบคือคิงดาบยังก่อนยังมีดาบมาอยู่นะแล้วก็8ดาบคืออะไร8ดาบคือ justice อัศวินดาบคือ temperance และเด็กดาบคือ6เหรียญโอเคจะบอกว่าคุณน่ะมีเรื่องกดดันมีเรื่องกังวลใจค่อนข้างเยอะในเดือนมกราคม2567นะคะสังเกตดาบที่ขึ้นมามันหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะคะใครที่เริ่มศึกษาหรือเริ่มอ่านไพ่เนี่ยจะพอรู้นะเวลาว่าแบบเราเปิดไพ่ขึ้นมาแล้วไพ่ดาบมันขึ้นเยอะเนี่ยมันเป็นสัญญาณประเภทนึงที่บอกว่าชีวิตมันอาจจะมีบททดสอบอะไรเข้ามาทดสอบเราระหว่างทางเยอะแยะมากมายอาจจะไม่ได้มาง่ายๆชิวๆแบบลอยมาเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไปสอบก็ต้องอ่านหนังสือคู่แข่งเยอะนะคะจะจีบใครสักคนก็อาจจะมีคู่แข่งนะคะการทำงานจะเลื่อนระดับก็มีบททดสอบมีงานมีโปรเจกต์ใหญ่ให้ทำก่อนที่จะได้เลื่อนนะคะก่อนที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนาะเริ่มต้นจาก1นะคะหรือบางท่านเริ่มต้นจาก0หรือติดลบต้องบอกอย่างนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันพอสมควรเหมือนกันเพราะไพ่ขยายทุกใบก็ยังมีไพ่ที่เป็นลักษณะของไพ่ราชาดาบขึ้นมาจัสติกขึ้นมาเทมเพลนต์ขึ้นมา7ไม้เท้าขึ้นมานะคะเหมือนเราต้องไฟต้องสู้นะคะมันเหมือนเรานิ่งๆไม่ได้อะมันจะต้องแอคชั่นมันจะต้องดำเนินการที่มันเป็นการเคลื่อนไหวหรือทำอะไรที่รวดเร็วนะคะและคุณมองว่าบางสิ่งบางอย่างคุณต้องการความเป็นธรรมคุณต้องการความยุติธรรมคุณไม่ชอบความลำเอียงคุณไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบคุณนะคะหรือการทำงานหรือการเงินหรือการอะไรก็ดีนะถ้าเป็นเรื่องของประเภทการงานเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบความลำเอียงคุณอยากให้มันมีความเป็นธรรมบังเกิดและความเป็นธรรมจะบังเกิดขึ้นกับคุณพอจัสติกขึ้นมาจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการรื้อระบบเก่าเพื่อเริ่มระบบใหม่นะคะจากสถานการณ์ที่มันดูตึงเครียดมันก็จะเริ่มทุเราเบาบางมันก็จะเริ่มดีขึ้นในระดับหนึ่งถามว่ามากไหมไปเตยมองว่าในระดับที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มานั่งขมวดคิ้วตลอดเวลาอีกแล้วนะคะบางคนก็ปลดล็อกปัญหาที่มันค้างคาใจจากปีที่แล้วปี2566นะคะมีหลายๆเรื่องราวที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่เก็ทมันยังไม่เข้าใจมันยังไม่เคลียร์มันก็จะถูกเคลียร์ถูกสะสางในเดือนมกราคม2567เปลี่ยนผ่าน energy เปลี่ยนผ่านพลังงานนะคะเราก็จะอยู่ใน vibration ที่จริงจังนะคะตั้งใจนะคะเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากขึ้นใช้ชีวิตแบบมีระบบระเบียบมีแผนการนะถ้าเมื่อก่อนหรือก่อนหน้านี้เราใช้ชีวิตแบบเขาเรียกอะไรระเหยลอยชายหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะคุณน่าจะเป็นคนซีเรียสกับชีวิตอยู่แล้วนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคในเดือนมกราคม2567สิ่งที่เป็นข่าวดีของคุณก็คือความเป็นธรรมและการเปลี่ยนแปลงจะบังเกิดขึ้นกับคุณสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคปัญหานะคะจะถูกค้นพบนะคะทางออกนะในการแก้ไขปัญหาหรือคนที่ถูกบล็อกนะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารถูกบล็อกแชทบล็อกเบอร์หรือบล็อกในช่องทางไหนก็ดีจะมีการปลดบล็อกเกิดขึ้นหรืออาจจะได้มาพูดคุยกันอย่างจริงจังถึงปัญหาที่ผ่านมาว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับคุณนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาเช็คอีกนิดนึงจากไพ่เทพยากรณ์3ใบก่อนจบคำทำนายนะคะข่าวดีสิข่าวดีสิเป็นไพ่ของการเสียสละอดทนนะคะไพ่พระแม่กาลีไพ่ซักเซสนะคะพระสุริยเทพคาร์มาเห็นไหมบอกแล้วว่ามันจะสิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดกรรมเก่าๆคือเราเป็นคนที่ทำอะไรเรามีความเป็นผู้นำเรามีความเสียสละเรามีความอดทนอยู่แล้วนะเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ของความเสียสละอดทนนะคะมันอาจจะแบบโอ้โหเจออะไรมาเยอะมากเลยเนาะเรื่องที่เรารู้สึกว่า
ไม่สบายจิตไม่สบายใจเจอเรื่องที่เรารู้สึกว่าบางทีมันก็เหนื่อยเนาะการที่เราจะต้องเป็นผู้นำในทุกๆด้านหรือรับผิดชอบชีวิตครอบครัวคนที่เรารักหรือที่ทำงานที่เขามอบหมายหน้าที่การงานให้เราทำมันเหนื่อยนะคะมันอยู่ในจุดที่เรานึกถึงคนอื่นก่อนตัวเองอะบางทีนะคะบางทีเรานึกถึงตัวเองอะยังคือทีหลังอะนึกถึงคนอื่นก่อนนะคะบางทีอุทิศตนอะเสียสละนะอดทนเรื่องความรักบางทีพักไว้ก่อนนะมีปัญหากันยังไงก็ยังไม่ได้เคลียร์เพราะว่าภาระหน้าที่การงานมันรุมเร้ามีความเครียดอะบางทีแต่คุณก็ยังทำหน้าที่ของคุณได้อย่างดีเยี่ยมอยู่จนมันบังเกิดเป็นหมายเลข19คือ success คือความสำเร็จนะคะดวงที่พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีนะคะชีวิตมีการเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็เรียนได้ตามที่หวังอะนะสิ้นสุดการศึกษาจบการศึกษาชิงทุนได้ผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปสรรคจากที่มันเยอะๆมันลดลงนะคะคิดงานได้งานราบรื่นได้เลื่อนตำแหน่งมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีการเงินที่ดีขึ้นมีการเสี่ยงโชคแล้วมีเงินมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยความสัมพันธ์ก็เริ่มปรับเข้าหากันได้นะคะส่วนกรรมเวรเนี่ยพับกฤษณะขึ้นมาวิบากกรรมหรือคาร์มาเนี่ยสิ้นสุดสถานการณ์มีการฟื้นตัวความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะมันหลุดพ้นจากหนี้สินคดีความอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะได้รับผลประโยชน์คืนตามสิทธิ์ที่เราควรได้เราสามารถที่จะให้อภัยศัตรูได้นะคะดวงพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีอย่างที่ไปเตยบอกไปได้เจอคู่เนื้อคู่คู่สร้างคู่สมบุพเพสันนิวาสนะคะนะมันเป็นอะไรที่มันเปลี่ยนมันพลิกนะคะโอเคประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะข่าวดีที่เราจะได้รับในเดือนมกราคมนะอะไรที่เราเจอเรื่องแย่ๆเรื่องร้ายๆในปีที่ผ่านมานะคะมันจะเริ่มถูกคลี่คลายถูกปัดเป่าไพ่ประสิวลีขึ้นมาหมายเลข87นะคะถ้ามีโอกาสก็ไปกราบขอพรพระศิวลีได้หรือนะคะสวดมนต์ขอพรพระศิวลีได้เลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยการบริจาคนะคะทำบุญใส่บาตรนะคะแบ่งปันสิ่งดีๆแก่ผู้อื่นบ้างเนี่ยแน่นอนว่าพลังงานมันจะย้อนกลับมาอย่างมากมายมหาศาลแรงบุญแรงกุศลจะหนุนนำให้ดวงคุณเปิดมีเม็ดเงินไหลเข้ามาสะพัดมีบ้านมีรถมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสามารถรับคำทำนายดีๆได้ด้วยการพิมพ์8787แล้วเจอกันใหม่กับใบเตยในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง2ไพ่เศรษฐีนวโกฏเราจะมาเช็คกันนะคะว่าข่าวดีที่เราจะได้รับในเดือนมกราคม2567คือเรื่องอะไรเรามาเช็คพลังงานของเราตอนนี้ก่อนนะคะใส่บุญนั้นเนี่ยกอง2บางคนชอบทำบุญโรงทานชอบแบ่งปันชอบให้คนที่เขาลำบากกว่าตัวเองสาธุบุญนะคะอนุโมทนาบุญด้วยกับชาวกอง2แฮงแมนราชินีถ้วย5ถ้วย The Strength 1ดาบอัศวินไม้เท้า1ไม้เท้าอู้สัญลักษณ์จากจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีการเริ่มต้นใหม่ The Empress เย้ The Lover ก็ได้นะ7ถ้วยขยาย Hangman ซิกคืออะไร Hangman คือ2ไม้เท้าการรอคอยสถานการณ์บางอย่างข่าวดีบางอย่างแต่ดูแล้วความเป็นอยู่ของเราก็ค่อนข้างโอเคนะคะสถานภาพหรือสถานะของเราตอนนี้ค่อนข้างดีเลยล่ะถ้าเราไม่ไปเสียดายเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาหรือไปบกมุ่นคุ้นคิดกับอดีตมากเกินไปคุณจะเป็นคนนึงที่มีความสุขและน่าอิจฉามากๆเลยนะคะบางท่านเนี่ยเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเกิดวันศุกร์วันจันทร์วันพุธก็ได้นะคะพฤหัสก็ได้นะและนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกมีสิงห์มีมิถุนลัคนาราศีไม่ตรงไม่เป็นไรฟังได้นะคะพลังงานของเราเนี่ยช่วงนี้มันมี energy ของความเป็นแม่มี energy ของคนที่
อยู่ดีกินดีมีความสุขมีความคาดหวังมีแรงบันดาลใจมีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์มีโปรเจกต์ที่เราจะสานต่อที่เราจะเริ่มต้นบุกเบิกทำบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเหมือนมีปิ๊งมีความปิ๊งไอเดียว่าแบบฉันจะทำอะไรนะคะเป้าหมายชัดเจนเจตนารมณ์หรือเจตจำนงของคุณเนี่ยมันชัดเจนว่าคุณอยากได้คุณอยากมีคุณอยากทำคุณอยากเป็นอะไรอดทนนะคะอยู่ในช่วงของความอดทนถ้าเราแบบอยากเป็นคนที่มีแบบความแบบมืออาชีพในการทำงานเราก็ฝึกฝนเราก็อดทนฝึกฝนทำให้ชำนาญทำให้เก่งนะคะเหมือนคนที่ฝึกวาดรูปให้สวยเนาะฝึกไปเรื่อยๆนะเก็บแต้มไปเรื่อยๆถ้าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลก็เก็บแต้มบุญไปเรื่อยๆช่วงนี้จำเป็น energy ของคนที่มีพลังมีแรงบันดาลใจที่แบบจะใช้ชีวิตที่จะคือวางแผนว่าจะเอายังไงจะไปแบบไหนจะทำยังไงนะคะเข้มแข็งอดทนเสียสละมุ่งมั่นตั้งใจมีความศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะช่วงนี้เป็นพลังงานของอย่างที่บอกว่ามีความเป็นผู้นำมีความเป็นคุณแม่นะคะในการดูแลลูกๆในการดูแลครอบครัวนะหรือนะคะเราอาจจะได้รับน้องหมาน้องแมวได้รับสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงเพิ่มนะคะดูแลบุตรบริวารหรือวางแผนสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แต่งงานกันไปแล้วก็วางแผนที่จะมีบุตรในเดือนมกราคม67หรือบางคนเนี่ยแพลนตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะรอน้องมาก็อาจจะมีข่าวดีนะคะหรือนะคะได้คลอดโปรเจกต์ใหม่ที่มันเป็นโปรเจกต์ที่เราคิดมาแล้วอย่างดีนะคะประมาณนี้พลังงานของเราเนี่ยค่อนไปทางดีนะเหมือนอดทนเฝ้ารอสิ่งที่ดีงามที่กำลังจะบังเกิดขึ้นในชีวิตกำลังจะมีโชคนะคะความเป็นอยู่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นการทำงานโฟลว์ราบรื่นลงตัวแต่เราก็ยังอยู่กับงานกับการสร้างอนาคตสร้างเป้าหมายของเราอยู่แล้วเราไปดูข่าวดีของเราสิกองที่2ในเดือนมกราคม2567จริงๆตั้งแต่เช็คพลังงานต้นคลิปแล้วแหละขึ้นมาชัดมากนะคะดูสิพลังงานเป็นยังไงข่าวดีปี2567ในเดือนมกราสิบใบเนาะใบเตยจะมีไพ่เทพยากรเปิดเสริมอีกนิดนึงนะคะมา4ดาบราชาดาบ Temperance เอ้ย Judgment ขออภัยเด็กเหรียญ The Tower 9ไม้2ไม้ The Empress เห็นไหมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นแน่นอน7เหรียญอัศวินถือไม้เท้าก็ยังมีความคล่องตัวอยู่นะคะขยาย Tower เป็น Emperorขยาย4ดาบเป็น9ถ้วยขยายคิงดาบเป็น4ถ้วยเหมือนบางอย่างคุณคาดหวังมากเกินไปหรือคุณกดดันตัวเองมากเกินไปมันก็เลยเป็นความเครียดทั้งไพ่จักรพรรดินีทั้งไพ่จักรพรรดิราชาขึ้นมาระดับนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะในเดือนมกราคม2567จะเป็นเดือนที่คุณมี power มีพลังนะที่จะทำอะไรต่างๆในชีวิตให้มันสำเร็จราบรื่นลงตัวคล่องตัวอยู่นะถึงบางทีคุณจะรู้สึกอยากอยู่เฉยๆก็เถอะสี่ดาบเนี่ยมันเหมือน energy ของคนที่นิ่งเฉยไม่แสดงอารมณ์ไม่แสดงความรู้สึกแต่บทจะบ้าระห่ำเนี่ยขึ้นมาเป็น tower จ้ะกับอัศวินไม้นะคะดีดมากดีดเวอร์บทจะนิ่งคือนิ่งมากดูไม่ออกว่าคิดยังไงรู้สึกอะไรเป็นอะไรโกรธใครหรือเปล่าเกลียดใครไหมเครียดหรือเปล่าไม่ใช่นะคะที่นิ่งคือนิ่งเพื่อชาร์จแบตเก็บพลังงานเพื่อที่จะไปบ้าระห่ำต่อไปนะคะพร้อมรบนะคะพร้อมสู้รบและปรบมือนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามีหลายขั้วนะคะพลังงานหลายมิติหลายแบบแล้วก็มีหลายบุคลิกนะคะในช่วงมกราคม2567นะคะจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเวลาเราไม่อยากทำอะไรเราจะนิ่งมากนิ่งแบบคนแบบถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกถอดปลั๊กออกพอเสียบปลั๊กเท่านั้นแหละนะคะดีดแบบพร้อมที่จะพุ่งทะยานล้าน8ที่จะทำงานทำกิจกรรมต่างๆนะคะสิ้นสุดการรอคอยนะคะสถานการณ์เนี่ยมันลงตัวแหละนะคะต้องบอกว่าถ้า Emperor กับ The Empress ขึ้นมาแล้วก็7เหรียญขึ้นมาผลผลิตจากการทำงานจากการทำธุรกิจจากการทำมาหากินหาเงินหาทองเนี่ย
มันได้รับผลผลิตที่โอเคมันไปในทิศทางที่ดีแล้วเรารู้สึกพึงพอใจกับชีวิตของเรานะไม่ได้มองว่ามันอาจจะมีช่วงที่คุณใจร้อนแล้วก็ใจเย็นผสมกันคือแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สภาวะอารมณ์ของคุณแต่ภาพรวมคือดีมากกว่าไม่ดีถ้าถามว่าข่าวดีที่เห็นคืออะไรคือความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะข้าวปลาอาหารปัจจัย4คือพร้อมครบนะคะมีโอกาสได้ไปทำบุญด้วยบางคนทำบุญกับเด็กยากไร้นะคะนะเด็กไร้บ้านนะคะหรือว่าทำบุญกับเด็กด้อยโอกาสทำบุญกับเด็กที่แบบอยู่ในสถานที่ที่แบบอยู่ในถิ่นทุรกันดารบางคนได้ทำบุญกับผู้สูงอายุนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากอนุโมทนาสาธุบุญการทำงานจากที่มันติดขัดมันจะโฟลมันจะมีผู้ใหญ่มาอุปถัมภ์มาสนับสนุนช่วยเหลือจะเป็นเดือนที่เราได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตานะคะมีการเดินทางไปอบรมไปสัมมนาไปดูงานไปทำอะไรเพิ่มเติมที่มันเป็นลักษณะของการที่เราได้ความรู้เพิ่มนะคะความสัมพันธ์ความรักก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบนะสำหรับสายโสดมีหลายประเภทเลยล่ะที่เข้ามาจีบแต่ไม่รู้ว่าคุณจะชอบไหมแต่มีเยอะมากนะคะเสน่ห์แรงมากส่วนคนมีคู่แล้วนะคะคือเป็นแฟนกันแล้วถ้ายังไม่แต่งงานก็มีแพลนที่จะได้คุยกันถึงเรื่องแต่งงานมั่นหมายหรือใครที่แต่งงานไปแล้วก็อาจจะได้วางแผนต่อเรื่องของการสร้างครอบครัวมีลูกมีบุตรสร้างธุรกิจด้วยกันนะคะเก็บเงินสักก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในลักษณะนี้คือทิศทางมันลงตัวนะในมกรา2567มันลงตัวมันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกดีใจพึงพอใจแล้วก็ใจฟูได้อยู่นะคะใจชื้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆได้ทำบุญด้วยนะคะบางท่านได้ไปทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะก็เป็นพลังงานที่ดีงามมากสำหรับชาวกองสองนะจ๊ะดีเลิศนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพิ่มอีกสักหน่อยก่อนจบคำทำนายกี่โมงละเราต้องเตรียมตัวไปใส่บาตรเช้าด้วยนะคะโอเคไพ่ของการคอนโทรลขึ้นมาเนาะหมายเลข7มันมีพลังงานของการแอคชั่นบางอย่างแล้วก็ไพ่ของคุณเห็นไหมไพ่ใบนี้เหมือนไพ่4ดาบเลยนะคะทำอะไรสักอย่างที่เป็นลักษณะของการนิ่งเฉยนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาจำศีลใครจะทำอะไรก็ช่างแต่อย่ามายุ่งกับเรานะอะไรอย่างนี้เราอยากอยู่เงียบๆเราไม่อยากสูงสิงวุ่นวายกับใครค่อนข้างปลีกวิเวกและสันโดษมากๆนะคะสิ้นสุดวิบากกรรมสิ้นสุดอุปสรรคปัญหานะคะเป็นไพ่คาร์มาเนาะอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นอุปสรรคปัญหามันผ่านพ้นจบสิ้นนะคะบางท่านได้เจอบุพเขาเรียกอะไรคู่บุญบุพเพสันนิวาสนะคะการสวดภาวนาการนั่งสมาธิอยู่ในจุดที่เราพัฒนาได้อีกหลายขั้นเลยนะคะนะเราจะค่อนข้างที่จะอยู่อย่างสันโดษอยู่เงียบๆอยากจำศีลอยากนั่งสมาธิอยากสวดมนต์อยากไปทำบุญแล้วก็ความวุ่นวายต่างๆเหมือนเราพยายามหลีกเลี่ยงนะคะสถานการณ์เหล่านั้นทีนี้เรามาดูไพ่เศรษฐีนวโกฏนะคะเห็นรูปไพ่ก็รู้สึกแหละนะคะว่าพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตความเป็นอยู่นะคะยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปก็จะยิ่งได้รับสิ่งดีๆกลับมามากมายมหาศาลแรงบุญแรงกุศลที่คุณทำการสวดภาวนาที่คุณได้สร้างก็สนุนนำให้ดวงของคุณเนี่ยรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต่อไปนะคะแบบไม่มีขีดจำกัดวันนี้เราพิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์8686แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ใครที่เลือกพระมหากัจจายนะเรามาดูกันเลยนะคะว่าข่าวดีในเดือนมกราคม2567ที่จะเกิดขึ้นกับเราจะเป็นเรื่องอะไรเช็คพลังงานของคุณตอนนี้ก่อนนะวู้10เหรียญบาท The Fool อัศวินทุกไม้เท้า2ไม้เท้า7ดาบก็ดีอยู่นะคะดีตั้งแต่ใบแรกเลยล่ะกอง3 The High Printed อัศวินถือเหรียญ
สามไม้เท้าอัศวินถ้วย6เหรียญ7ดาบ6เหรียญไม่ได้มองว่าดีมากกว่าไม่ดีแหละอะเมษสิงห์ธนูนะคะพฤษภมังกรกันชัดเจนนะคะธาตุน้ำมีประปรายช่วงนี้ energy หรือพลังงานเราค่อนข้างดีสุขสดใสใจเบิกบานพร้อมจะลดแล่นนะคะเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะออกไปแตะขอบฟ้าเอ้ยนะจะเป็นช่วงที่เราชีพจรรองเท้าได้เดินทางเนาะมีการเดินทางเกิดขึ้นมีการวางแผนเรื่องการเงินนะคะสามารถใช้เงินได้นะคะเปย์ตัวเองได้แบบ 100% เปย์ตัวเองได้แบบ 100% เปย์คนรักได้แบบ 100% เหมือนกันนะคะนะเป็นช่วงที่เงินสะพัดการเงินคล่องตัวบางคนได้โบนัสได้คอมมิชชั่นได้เงินปันผลนะคะได้รับส่วนแบ่งต่างๆค่อนข้างลงตัวค่อนข้างแบบอุ๊ยเป็นที่น่าพอใจนะในเรื่องเงินเรื่องทองในเรื่องของความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตดีขึ้นมีความสุขสบายใจนะ energy พลังงานมันแบบอุ๊ยทำอะไรมันได้ผลน่ะนะทำอะไรได้ผลทำอะไรแล้วเห็นผลเกิดเป็นโชคดีๆขึ้นนะคะเกิดเป็นความลงตัวเกิดเป็นความสบายใจการงานก็โฟลว์ดีนะคะนะการงานก็โฟลว์ดีนะคะมีข่าวดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้เรากระชุ่มกระชวยหัวใจนะสายโสดก็มีคนมาจีบนะมาจีบมาชอบมาให้ความสนใจเรานะคะหรือนะคะตัวเราเองเนี่ยนะคะอยู่ในช่วงที่มันเป็นช่วงที่เรารู้สึกสงบรู้สึกปลอดภัยรู้สึกสบายใจรู้สึกดีกับตัวเองนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วฟังคลิปนี้แล้วเลือกกอง3พลังงานของเราดีงามมากนะคะดีงามมากๆเลยเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยว่าข่าวดีจะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปยังไม่ต้องถึงมกราหรอกนะเออนะทีนี้เรามาดูซีอีกสักหน่อยเราเห็นพลังงานดีไพ่ดีไพ่ออกมาอย่างนี้เราก็สบายใจสบายใจเด้ออ่ะทีนี้ดูต่ออีกหนึ่งสำรับนะคะเพื่อคอนเฟิร์มโอ้หนึ่งเหรียญเหรียญเลยนะคะ5ถ้วย The Star เห็นแล้วความดีงามอยู่ที่กอง3นี่เอง9เหรียญว้าย2ถ้วยนะคะอุ้ยลดลดไปอีก5เหรียญอะไรก่อนฉีกแนวแท้ The Fool น่าจะมีความสุขแหละนะคะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกดี The Magician 6ไม้เท้าเอ้ย4ไม้เท้าสิ The World อุ๊ยเลิศสวยงามสวยงามนะคะนี่ๆๆๆไพ่ใบนี้สวยงามมากรู้สึกชอบกอง3คุณมีโชคแน่นอนแหละนะคะนี่นะเห็นไหมคะปังไม่ไหวดีไม่ไหวความลงตัวจะบังเกิดความโชคดีจะบังเกิดความสบายใจจะบังเกิดมีโชคมีลาภมีลาบลอยนะคะได้รางวัลได้ของที่มันทำให้ใจฟูอ่ะ1เหรียญ9เหรียญอ่ะถ้าระดับเนี้ยคือแบบปังไม่ไหวนะ5เหรียญคืออะไรก่อน The Strength ยังไม่พอนะคะสามารถสร้างได้เพิ่มมากกว่านี้อีกนะคะ5ถ้วยคืออะไรคะ5ถ้วยคือ1ดาบคุณอาจจะลืมความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกท็อกซิกในใจความเครียดปัญหาใดๆที่มันรุมเร้าที่มันสะสมในหัวจิตหัวใจของคุณจะถูกดีท็อกจะถูกเคลียร์จะถูกตัดจบออกไปนะคะจะเริ่มสู่โหมดใหม่คุณในเวอร์ชันใหม่ที่สดใสและยิ้มได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมต้องกว้างมากแค่ไหนกว้างมากนะคะยิ้มได้เยอะเลยถ้าเราเคยมีภาพจำบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันรู้สึกแย่นะคะคุณจะเคลียร์พลังงานเหล่านั้นได้แล้วเข้าสู่โหมดของเวอร์ชันที่เจ๋งมากนะคะยิ้มได้หัวเราะสดใสใจเบิกบานพร้อมที่จะไปโลดแล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ต่อไปทำอะไรสำเร็จมีความหวังกับการใช้ชีวิตนะคะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆในชีวิตนะคะมีการที่บางท่านจะได้เจอคู่ลักษณะเหมือนบุพเพสันนิวาสเนื้อคู่ตุนางานที่กำลังจะได้เจอกันในเร็ววันนะคะปุ้งปิงมุ้งมิงในจังหวะเวลาที่มันลงตัวพอเหมาะพอดีได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่มีไปสร้างประโยชน์ต่างๆนะคะได้ต่อยอดอาชีพนะคะได้บุกเบิกได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่ดี
มันเป็นภาพจําที่เราจะได้จําเราในเวอร์ชั่นใหม่แหละยิ้มได้กว้างขึ้นทําอะไรมันสําเร็จได้เร็วนะคะแล้วก็มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นด้วยบางท่านมีการมั่นหมายแต่งงานนะคะตกล่องป่องชิ้นเป็นแฟนนะคะจริงจังสถานะชัดเจนหรือคนโสดสายโสดก็ได้เจอเนื้อคู่นะคะมาในจังหวะเวลาที่พอเหมาะพอดีลงตัวลงล็อกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกอง3ไม่ต้องกังวลเพราะว่าของคุณเนี่ยดีเลิศประเสริฐสีดีเลิศประเสริฐสีดีงามพระราม9จ้ะทีนี้ดูกันต่ออีกสักหน่อยจากไพ่เทพพยากรณ์นะคะกระโดดออกมาแล้ว leadership หมายเลข4แล้วก็ wisdom นะคะหมายเลข2แล้วก็ beginning เลข0เป็นการเกิดเป็นการเริ่มต้นเป็นพลังงานที่ดีเอาจริงคือดีอะเลข4เนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่เรามีสภาวะของความเป็นผู้นำดีตั้งแต่ต้นคลิปอะกองที่3เลิศและปังไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนพลังงานที่เป็น wisdom ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาพระแม่สุรสวดีนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับปัญญาที่เข้มแข็งที่ถูกซ่อนเอาไว้ใต้ความอ่อนน้อมถ่อมตนประสบความสำเร็จสมปรารถนานะคะทำงานก็สำเร็จนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะการเงินก็เริ่มดีขึ้นจากที่ติดขัดก็จะมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์ช่วยเหลือแบบลับๆเห็นไหมล่ะเห็นไหมว่ามันดีนะคะความรักนะคะก็เป็นความรักที่จะมีความรักใหม่ๆเข้ามานะคะเป็น energy ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นและไพ่พระพรหมหมายเลข4เนี่ยก็เป็นเรื่องของการใช้สติปัญญาที่เรามีเนี่ยไตร่ตรองทุกอย่างแบบรอบคอบแก้ปัญหามองโลกตามความเป็นจริงการศึกษาพื้นฐานเราดีอยู่แล้วแหละนะคะการทำงานก็อาจจะมีการเลื่อนตำแหน่งและมีการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมั่นคงทำธุรกิจการงานต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศได้รับความสำเร็จนะคะนำเข้าส่งออกการปกครองการท่องเที่ยวการเมืองต่างๆดีหมดการเงินเริ่มมั่นคงมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูสถานภาพด้านการเงินการงานดีขึ้นนะคะความรักมั่นคงนะคะนะคู่ครองบางท่านอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็มีไพ่ beginning นะคะเป็นไพ่ของการที่เป็นเรื่องของการกำเนิดพระพรหมก็เป็นเรื่องของการที่มีวิถีชีวิตใหม่เห็นไหมว่าใบเตยบอกแล้วว่ามันจะมีภาพจำเก่าที่มันถูกดีลีฟถูกลบออกไปแล้วก็ภาพจำใหม่เกิดขึ้นมามันเป็นวิถีชีวิตใหม่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเป็นโอกาสครั้งใหม่นะคะบางท่านได้เปลี่ยนคณะสาขาวิชาที่เรียนแล้วไม่ชอบก็อาจจะได้เปลี่ยนการทำงานเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีความอิสระในเรื่องของการใช้ความคิดการทำงานในวงการบันเทิงการท่องเที่ยวนักเขียนศิลปินดาราต่างๆโอเคเลยการเงินก็อาจจะมีการวางแผนเรื่องการเงินให้รอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสายโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาอยู่เรื่อยๆวิถีชีวิตหรือความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการที่ช่วงนี้คุณไม่ค่อยสนใจคนอื่นอ่ะคุณจะสนใจหรือโฟกัสที่พลังงานของตัวคุณเองมากขึ้นมันก็เป็นพลังงานที่ดีที่มันมาเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วค่ะดีแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นไพ่มหากัจจายนะก็เป็นเรื่องของการใช้ความคิดสติปัญญาไตร่ตรองใช้วิจารณญาณให้เหมือนรอบคอบทำอะไรก็ต้องมีสตินะคะมีการที่แบบเรามากลั่นกรองใช้ความคิดก่อนนะคะภาพรวมก็ค่อนข้างดีออกมาดีลงตัวเพอร์เฟกต์นะคะรับคำทำนายดีๆ ด้วยการพิมพ์9090เตรียมรับข่าวดีในเดือนมกราคม2567ให้ชื่นใจได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ